แนวโน้มของทองคำนะคะหลังจากที่สวิงตัวไปมานะคะอยู่ที่ประมาณ 1,700 ถึงเฉียด 1,800 นะคะแนวโน้มสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสาเหตุที่ราคาทองพักฐานลงมาประมาณ 10-20 เหรียญเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดจากอะไรคะค่ะสำหรับวันศุกร์นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปนะคะแล้วก็ทดสอบแนวต้าน 1,790 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะหลังจากนั้นก็มีแรงขายทำกำไรลงมานะคะทำให้ราคาทองคำก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็ทำโลประมาณอย่างเช้าวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวประมาณ 1,760 เหรียญนะคะก็ปรับตัวลดลงมาจากวันศุกร์ก็ค่อนข้างมากนะคะจะเห็นได้ว่าถ้ามาดูกันตามภาพกราฟรายสัปดาห์นะคะสัญญาณก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางในระยะสั้นหรือว่าเป็นการย่อฐานพักฐานนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะเรายังให้ราคาแนวรับราคาทองคำที่ระดับ 1,756 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะแล้วก็ที่ระดับ1,750 เหรียญ US Dollar นะคะถ้าราคาทองคำนะคะสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ 1,750 เหรียญ US Dollar ได้นะคะก็แนะนำนักลงทุนอาจจะเข้ามาสะสมบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะแต่ถ้าหลุดนะคะราคาทองคำก็อาจจะไปเทสระดับ 1,740 เหรียญหรือที่ระดับ 1,730 เหรียญได้ก่อนนะคะก่อนที่จะถ้าเกิดว่าหลุดลงไปก็มีโอกาสที่จะดูแนวรับหลักๆของสัปดาห์นี้ที่ระดับ 1,700 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะเพราะว่าในภาพสัปดาห์นี้นะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการย่อตัวลงมาบ้างก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าที่แนวรับนะคะราคาทองคำก็ยังอาจจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ 1,750 เหรียญ US Dollar ถือว่าเป็นแนวรับแรกที่จะให้นักลงทุนติดตามในสัปดาห์นี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกอยู่บริเวณประมาณ 25,700 บาทนะคะบริเวณนี้นะคะก็ดูแนวรับหลักๆเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างกองทุน SPDR เองนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เข้ามาสะสมค่อนข้างมากเลยทีเดียวถือว่าเข้ามาสะสมทุกๆวันเลยนะคะรวมถึงวันศุกร์นี้ก็ที่ผ่านมาก็มีการเข้ามาสะสมเพิ่ม9ตันกว่าๆก็เป็นสัญญาณว่าเวลาราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดฟิสิคอลอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแนวต้านนะคะอย่างวันนี้เราก็ยังให้แนวต้านที่ระดับ 1,770 เหรียญ 1,780 เหรียญนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่บริเวณประมาณ 25,900 บาท 26,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแนวต้านของสัปดาห์ยังให้แนวต้านหลักๆอยู่ที่ระดับ 1,790 เหรียญแล้วก็ที่ระดับ 1,800 เหรียญนะคะถือว่าแนะนำนักลงทุนถ้าเกิดว่ามีการรีบาวด์ขึ้นอีกครั้งนะคะก็ดูว่าอาจจะปิดทำกำไรบางส่วนนะคะถือว่าแนวต้านนั้นก็เป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกบริเวณ 26,200 บาทค่ะแล้วมีปัจจัยอะไรที่กดดันราคาทองในรอบสัปดาห์อยู่บ้างฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ให้น้ำหนักไปทางฝั่งยุโรปนะคะก็จะมีทางด้านสเปนนะคะถือว่าเป็นอีกประเทศนึงที่กำลังติดตามอยู่ว่าจะต้องขอรับความช่วยเหลือเพิ่มหรือไม่นะคะอย่างสเปนกับคณะกรรมการที่การยุโรปก็จะมีการเปิดเผยเรื่องการปรับโครงสร้างนะคะในวันพฤหัสนี้นะคะรวมถึงการประชุมระหว่างผู้นำกรีซอิตาลีแล้วก็สเปนในวันศุกร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามหลักๆในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยใหญ่ๆนะคะก็อาจจะติดตามภาพทางเทคนิคค่ะค่ะมุมมองของคลาสสิโกยังมองว่าทองยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องในอนาคตไหมคะค่ะสำหรับภาพใหญ่นะคะก็ยังให้ว่าราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นอยู่นะคะการที่ถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ 1,700 เหรียญ นะคะโอกาสทาร์เก็ตปีนี้ก็ยังมองถึง 1,850 ถึงระดับ 1,900 เหรียญ US Dollar Troy Ounce ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐธีมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังมองทั้งปี 1,850 ถึง 1,900 เหรียญ นะคะแต่ว่าช่วงนี้ราคาทองค่อนข้างจะมีความผันผวนสวิงตัวไปมาเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่สวิงตัวแบบนี้นะคะโอกาสที่ทำกำไรก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีนะคะมีระเบียบในการซื้อการขายด้วยเพื่อที่จะได้ล็อกกำไรแล้วพอลงมาค่อยไปรับใหม่นะคะบริหารจัดการให้มีกำไรทุกขั้นตอนทุกโอกาสของการขึ้นลงทองคำตอนนี้เหลือแค่ประมาณ3เดือนก็จะหมดปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมาย 1,850 ก็ดูน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วนักจากนี้ไปนะครับ